สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการในเรื่องใกล้ลิขิตวัฒนาบอกว่าได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้แสดงหลักฐานต่อสาธารณะเกี่ยวกับการลาออกจากกรรมการบริษัทต่างๆรวม20บริษัทของนางสาวแพทองธารชินวัตรเมื่อวันที่15สิงหาคม2567ก่อนรับบทเก้าเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ว่านางสาวแพทองธารชินวัตรได้ลงนามในหนังสือลาออกทั้ง20บริษัทจริงหรือไม่มีสำเนาใบลาออกที่ลงรับโดยแต่ละบริษัทถูกต้องตามวันเวลาหรือไม่ในเรื่องไกลบอกว่าการทำหนังสือวันนี้มีเหตุจากที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าววันที่27สิงหาคม2567ว่าวันที่27สิงหาคมเวลา 10:25 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวที่ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทในเครือชินวัตรจำนวน21บริษัทจริงหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่แน่ใจว่าลาออกไปกี่บริษัทแต่ยืนยันว่าอะไรที่ทำแล้วและขัดต่อกฎหมายก็ต้องดำเนินการให้หมดซึ่งขณะนี้ทีมกฎหมายกำลังช่วยการดำเนินการแต่กี่บริษัทนั้นไม่แน่ใจขอดูกฎหมายเป็นหลักในเรื่องไกลบอกว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่แน่ใจว่าลาออกไปกี่บริษัทตนจึงขอคัดเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาตรวจดูพบว่านางสาวแพทองธารชินวัตรได้ลาออกจากกรรมการบริษัทต่างๆรวม20บริษัทซึ่งทั้งหมดไปจดทะเบียนวันที่19สิงหาคม2567ระบุตรงกันว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัทกรรมการลาออกจากตำแหน่ง1คนคือนางสาวแพทองธารชินวัตรและในแบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัดระบุว่าได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนางสาวแพทองธารชินวัตรลงวันที่15สิงหาคม2567โดยมีผลตั้งแต่15สิงหาคม2567บริษัทได้รับเมื่อวันที่15สิงหาคม2567ในเรื่องไกลบอกว่าบริษัททั้ง20แห่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ต่างกันคือมี14บริษัทตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครมี2บริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีมี1บริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมามี3บริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนในเรื่องไกลบอกว่าการไปจดทะเบียนว่าบริษัททั้ง20แห่งได้รับหนังสือลาออกในวันเดียวกันคือ15สิงหาคมนั้นจึงน่าสงสัยว่าหนังสือลาออกที่แต่ละบริษัทระบุว่าได้รับเมื่อวันที่15สิงหาคม2567จริงหรือไม่เหตุใดจึงไปจดทะเบียนวันที่19สิงหาคม2567กรณีจึงควรมีการนำหลักฐานมาแสดงให้ดูว่าแต่ละบริษัทได้รับหนังสือลาออกอย่างไรมีการลงเลขที่รับและวันเวลาไว้หรือไม่นายเรืองไกรบอกว่าจากคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ยืนยันว่าอะไรที่ทำแล้วและขัดต่อกฎหมายต้องดำเนินการให้หมดซึ่งขณะนี้ทีมกฎหมายกำลังช่วยกันดำเนินการแต่จะกี่บริษัทนั้นไม่แน่ใจเพื่อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับการลาออกจากการเป็นกรรมการใน20บริษัทดังกล่าวจึงขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทีมกฎหมายนำเอกสารออกมาโชว์หรือแสดงต่อสาธารณะได้ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการลาออกจริงตามวันเวลาดังกล่าวและสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันต่อกกต.ตามที่ได้มีการยื่นตรวจสอบไปแล้วด้วยหากการลาออกถูกต้องตามวันเวลาดังกล่าวจริงก็ไม่มีปัญหาต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่หากการลาออกมีการทำเอกสารย้อนหลังหรือลาออกจริงหลังจากวันที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็อาจมีประเด็นให้กกต.ตรวจสอบว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ5ประกอบมาตรา187หรือไม่